โอเคก็สวัสดีครับนะครับบทนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำโหลดคอมบิเนชันนะครับก็เพื่อนๆเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า Start Chapter 6.3 ขึ้นมาได้เลยนะครับผมจะส่งลิงก์ดาวน์โหลดให้นะครับแล้วก็เรามาตรงนี้ครับโหลดแล้วก็ชื่อว่า Manual Combination ครับจริงมี Automatic Combination ด้วยนะครับซึ่ง Automatic Combination เนี่ยมันก็จะลิงก์มาจากตอนที่เราตั้ง Job Preference นะครับตรงโหลดตรงนี้นี่โหลดโค้ดคอมบิเนชันมันก็จะดึงมาจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองทำทั้ง2อันนะครับก็มาที่โหลดเอาแมนนวลก่อนแมนนวลคอมบิเนชันนะครับซึ่งการดีไซน์บ้าน2ชั้น3ชั้นนะครับบ้าน1ชั้นเนี่ยผมแนะนำให้ทำเป็นแมนนวลไปนะครับทีนี้ไอ้คอมบิเนชันนัมเบอร์มันก็จะไล่มาจากตัวโหลดไทป์นะครับโหลดเคสถ้าโหลดเคสมี5อันก็จะรันมาอันที่6ตอนนี้เราก็เลือกได้ ultimate นะครับ service แล้วก็อันนี้เป็น accidental นะครับซึ่งเราบ้านเราไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับเราก็ใช้2อัน ultimate กับ service นะครับมาลองดู ultimate โหลดนะครับ combination name นะครับผมก็จะตั้งชื่อว่าเป็น 1.4 dev load นะครับบวก 1.7 live load นะครับอันนี้ก็แล้วแต่โค้ดนะครับว่าเราจะใช้เท่าไหร่นะครับก็กดโอเคโอเคทีนี้เราก็สามารถมาเลือกด้านซ้ายนี่คือโหลดเคสที่มีทั้งหมดนะครับด้านขวาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโหลดเคสที่ผ่านการคูณตัวแฟกเตอร์แล้วโดยที่แฟกเตอร์เรามากรอกตรงนี้นะครับนี่ถ้าเป็นออโต้เนี่ยมันก็จะดึงมาจากตอนที่เราตั้งค่าใน job preference นะครับ job preference เดี๋ยวสมมุติว่าเราลองทำเป็นออโต้ดูนะครับกดมาทั้งหมดพอดี job preference มันตั้งเป็น 1.2 กับ 1.6 นะครับอันนี้เป็นโหลดเคสสมัยใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาใช้ไปตามนี้ 1.4 กับ 1.7 ก็ย้อนกลับมาทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือก 1.4 เฉพาะได้โหลดใช่ไหมครับก็เป็นเซลเวทเป็นวอลนะครับแล้วก็ปรับแฟกเตอร์ตัวนี้เป็น 1.4 เมื่อกี้ผมกดคอนโทรลค้างนะครับในการเลือกทั้งคู่แล้วก็กดไปอย่างนี้ 1.4 ไลฟ์โหลดมาไลฟ์โหลด 1.7 นะครับก็กดไปอย่างนี้เสร็จละก็ได้โหลดคอมบิเนชันมาละอันที่1อันนึงนะครับสมมติว่าอยากได้อีกอันนึงที่มีวินโหลดด้วยลองดูนะกด New นะครับyou want to save yes ครับก็เป็น ultimate นี่แหละนะครับ 1.4 dev load บวก 1.7 live load นะครับบวก 1.0 win load นะครับจริงๆพวกนี้โหลด combination ต้องไปเปิดกดกระทรวงไปเปิดโค้ดดูเองนะครับวันนี้ผมให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับกดโอเคก็ไล่ตามนี้เลยไล่ตามนี้เลยนี่ข้อดีของการที่เราตั้งโหลดคอมบิเนชันแบบใส่ตัวเลขไปด้วยเราจะได้ง่ายเวลามา define ตรงนี้นะครับ 1.4 เอา 1.4 ไปลูก 1.4 ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น 1.7 live load จริงๆเอาไอ้เคสโทรหากูตอนนี้อะไรunbelievableโอเคเฮ้ยโอเคหนึ่งสองสามนะครับจริงๆเราใช้ตัวเบอร์6แล้วก็บวกด้วย1.0 วิโหลดก็ได้นะครับแล้วแต่อ่ะเดทโหลดแล้วก็ไปไลฟ์โหลดนะก็เหมือนเดิมเติมน้ำแข็งครับแล้วก็วินโหลดจริงๆต้องตั้งชื่อว่าวินโหลด x ด้วย1โอเคนะกด apply นะกด apply ถ้าอยากเปลี่ยนชื่อตรงนี้ล่ะก็กด change ตรงนี้พอดีเลย 1.0 วินโหลด x กดโอเค apply close นะครับอันนี้เราก็ตั้งโหลดคอมบิเนชันมาแล้ว2อันเดี๋ยวเรามาลองดูรีซอสของการที่เขาจะคูณโหลดแฟกเตอร์ให้เรานะครับเราสามารถมาเลือกดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยปกติเราดูไลฟ์โหลดเราดูวอลโหลดเราก็สามารถดูตัวคอมบายได้เช่นกันเขาจะคูณรวมให้นะครับเจ๋งมากเลยสามารถกดเพดอัพเพดดาวได้นะครับในการที่จะทำให้เทคมันเล็กขึ้นใหญ่ลงนะครับเล็กลงใหญ่ขึ้นนะโอเคอ่ะอันนี้ ultimate ก็จะใช้ในการคำนวณพวกเหล็กเสริมนะครับพวกเหล็กเสริมแล้วทีนี้หรือว่าพวกที่เป็น
เอา IFD นะถ้าเป็น Steel นะครับเอา IFD ก็ใช้ Ultimate ไปคำนวณได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ Service นะครับ SLS นะครับก็จะใช้ในการคำนวณของเช่นดู Deflection ของเหล็กนะครับหรือว่าในกรณีที่เราคำนวณ Steel เป็นแบบAllowable State Design นะครับ ASD นะครับหรือว่าดู Deflection ในคานอะไรเงี้ยนะครับในคานคอนกรีตคานเหล็กโอเคเดี๋ยวเรามาลองตั้งกันโหลด Manual Combination นะครับเรามาลองตั้งอีกอันนึง new นะครับ new ก็เลือกเป็น SLS นะครับ service limit state นะครับอันนี้ก็จะไปใช้ในการคำนวณฐานรากได้นะครับคำนวณฐานรากหา reaction เสาเข็มอะไรเงี้ยนะครับ reaction เสาเข็มแล้วก็ service ใช่ไหมแต่พอเราคำนวณเหล็กเสือฐานรากก็ใช้ ultimate แล้วก็ตั้งไว้รอเลย 1.0 dead load บวก live load อย่างนี้ก็ได้ตั้งชื่อไปใส่วงเล็บให้เขาหน่อยกดโอเคนะครับก็เอามาเลย Save Weight Live Wall นะครับอ่ะมาเลยนะครับ Default น่าจะเป็น 1.0 อยู่แล้วเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ Apply นะแล้วก็ปิดไปเสร็จแล้วนะครับเราสามารถดูไอ้เจ้าLoad Combination ของเราเป็น Table ได้นะ Load ตรงนี้นะครับ Load แล้วก็ Combination Table เราสามารถเปิดตรงนี้ได้เราจะได้รู้ว่าCombination ของเรานะครับที่ตั้งไว้เนี่ยมีเคสอะไรมาบวกเคสอะไรบ้างเลข1บวกเลข3ก็คือเขาเรียกเคสโหลดเคส number นะครับที่เราตั้งบทที่แล้วเนาะโอเคนะครับอ่ะย้อนกลับมาปิดตรงนี้ชุบนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองทำ automatic combination ดูบ้างนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง intermediate ถึง advanced ละแต่ว่าจะแนะนำให้นิดหน่อยมาลองดูโหลดนะครับโหลดแล้วก็กดตรงนี้ automatic combination นะครับแล้วก็มาเลือกโค้ดได้นะครับว่าเราจะดึง combination code เนี่ยมาจากไหนนะครับถ้าใครอยากดูดีเทลเนี่ยกดตรงนี้นี่นะครับก็จะมีพวกสูตรพวกพารามิเตอร์มากมายนะครับเต็มไปหมดเลยโอเคนะครับผมจะเอาตัวนี้แหละ ACI 308 2011จากนั้นนะครับเราก็มาเลือกได้จะเป็น full เป็น simplify เป็น manual นะเอาเป็น full แล้วกันนะครับเขา estimate ว่าน่าจะมีประมาณอีก4เคสนะครับที่เขาจะสร้างให้นะครับกดโอเคนะครับอ้าว regulation อ๋อเพราะเราไป define เป็น manual ไว้แล้วนะครับกด no แล้วกันนะครับจะได้คงตัวเดิมไว้กด no แล้วก็ combination อ่ะผมไม่เอา ACC นะครับเอา ultimate กับ service generate นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราต้องกด run ก่อนนะครับกด run ชื่อโอเคนะแล้วก็เขาก็จะมาโผล่ตรงนี้เห็นไหมนี่อ่ะที่เขาเพิ่มมาเนี่ย ultimate s บวก ultimate s ลบ sls นะครับถ้าใครอยากดูก็ไปดูที่โหลดไทป์อยู่ที่โหลดไทป์แล้วก็คือสร้างออโต้ตามไหนนะครับก็อยู่ในนี้นะออโต้ตามไหนก็อยู่ในนี้นะครับนี่ออโต้ตามนี้อยู่ในนี้นะครับผมโอเคนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นแมนนวลไปก่อนนะครับส่วนออโต้เนี่ยก็จะเป็นระดับสูงขึ้นไปละนะครับก็ค่อยว่ากันนะครับโอเคก็สำหรับบทนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ